ร่องแก้มลึกคืออะไรเกิดจากสาเหตุอะไรและแก้ไขอย่างไรได้บ้างสวัสดีครับหมอบาสวีสแควร์คลินิกครับวันนี้เราจะมาพูดปัญหาบนใบหน้าที่เป็นจุดมองเห็นได้ชัดนั่นคือร่องแก้มลึกนั่นเองครับร่องแก้มเกิดจากการยุบตัวของกระดูกจากอายุที่มากขึ้นนั่นเลยเป็นจุดบ่งบอกของอายุที่ชัดเจนนั่นเองครับและจะเริ่มเห็นได้ชัดในอายุที่มากกว่า25ปีขึ้นไปครับยิ่งในผู้หญิงถ้ามีร่องแก้มลึกมากๆก็จะยิ่งแก้ไขได้ยากและทำให้ดูแก่กว่าวัยด้วยครับส่วนใครที่กำลังเจอปัญหานี้แล้วสงสัยว่าร่องแก้มลึกเกิดจากสาเหตุอะไรและแก้ไขปัญหาอย่างไรดีวันนี้หมอมีคำตอบครับร่องแก้มลึกก็คือมีริ้วรอยตรงหน้าแก้มและร่องลึกข้างแก้มปัญหานี้เกิดได้กับทุกคนครับโดยบนใบหน้าของเราบริเวณรอยขีดร่องแก้มจะมี buccal maxillary ligament หรือพังผืดยึดผิวกับกระดูกไว้จะทำหน้าที่คลายรั่วยึดขึงบนใบหน้าแบ่งส่วนแก้มและเหนือริมฝีปากไว้ทำให้เกิดริ้วรอยดูโซมมีอายุและไม่สดใสครับแล้วร่องแก้มลึกเกิดจากอะไรมีหลายสาเหตุเลยครับส่วนมากมักเกิดจากความหย่อนคล้อยของผิวหนังจากการเสื่อมของคอลลาเจนและอิลาตินจากวัยที่มากขึ้นนอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆด้วยครับสาเหตุแรกร่องแก้มลึกเกิดจากการยุบตัวของกระดูกใต้ตาทำให้เนื้อแก้มด้านบนลงมากองเหนือร่องแก้มเกิดเป็นร่องแก้มลึกตามมาปัญหานี้เกิดได้กับคนในวัย30ปีขึ้นไปได้ครับสาเหตุที่ 2 การยุบตัวของกระดูกร่องแก้มโดยตรงโดยที่ไม่มีการยุบตัวของกระดูกใต้ตามากนักทำให้เกิดเป็นร่องแก้มตามมาปัญหานี้เกิดได้ในวัย20ปีขึ้นไปได้เลยครับสาเหตุที่ 3 ร่องแก้มลึกจากการยิ้มเพราะการขยับใบหน้าหรือการยิ้มบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อที่ดึงร่องแก้มเกิดความแข็งแรงขึ้นครับสาเหตุที่ 4 ร่องแก้มลึกจากการตากแดดบ่อยๆในคนที่ผิวแห้งผิวบางอาจเกิดปัญหาร่องแก้มตามมาได้ครับแต่จะเป็นริ้วรอยตื้นๆจากการขาดความชุ่มชื้นเมื่อขยับจึงเกิดเป็นริ้วรอยได้ง่ายครับช่วงอายุ 20-30 ปีร่องแก้มจะเริ่มเห็นตื้นๆเมื่อเวลาแสดงสีหน้าเช่นเวลายิ้มหรือหัวเราะครับและในอายุ30ปีขึ้นไปร่องแก้มลึกจะเห็นได้ชัดแม้ไม่แสดงสีหน้าเลยครับหรือในคนที่ผิวแห้งบอบบางคอลลาเจนและอิลาตินใต้ผิวหนังเสื่อมสภาพเร็วจากมลภาวะความเครียดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ก็ทำให้เกิดร่องแก้มลึกได้ครับปัญหาร่องแก้มลึกมีหลายวิธีที่สามารถแก้ไขได้ครับสำหรับคนที่มีปัญหาร่องแก้มตื้นๆหมอขอแนะนำ2วิธีแรกคือการทาครีมหรือเซรั่มบำรุงผิวลดเลือนริ้วรอยส่วนวิธีที่2คือการฉีดโบท็อกซ์เพื่อลดริ้วรอยบริเวณร่องแก้มครับสำหรับคนที่มีร่องแก้มลึกมากๆหมอขอแนะนำเป็นการฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มการทำไฮฟูเพื่อยกกระชับร่องแก้มการทำอัลทาร่าเทอร์มายกกระชับกระตุ้นคอลลาเจนลดริ้วรอยร่องแก้มและอีกวิธีหนึ่งคือการร้อยไหมดึงหน้ายกร่องแก้มครับโดยปกติในเคสที่มีปัญหาริ้วรอยร่องแก้มลึกการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและตรงจุดที่สุดคือการฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มครับเป็นวิธีที่หมอแนะนำให้คนไข้หลายๆคนเลยครับเพราะฟิลเลอร์สามารถแก้ไขปัญหาร่องแก้มลึกได้ทุกๆสาเหตุที่หมอได้อธิบายไปที่สำคัญเห็นผลลัพธ์ทันทีไม่ต้องพักฟื้นให้เสียเวลาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือใครที่อยากปรึกษาสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับหมอตอบเองครับและใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆหมอฝากกดไลค์ Subscribe ช่อง V Square Clinic ด้วยครับ